อันนี้เรานั่งรอลุงกันใช่ไหมใช่แหละแจ็คมันบอกว่าให้รอก่อนจะไปไหนอ่ะก็จะไปหาลุงนะเพราะเมื่อกี้เห็นโทรศัพท์ใช่ใช่น้ำไม่ทำสตอรี่ของตัวเองไม่ขี้เกียจครับขี้เกียจไปคิดอะไรเยอะแยะละผมเป็นคนที่แบบลุงเขาลืมเราอย่างนั้นอ่ะอ๋อหรอลุงกูอยู่ที่ไอ้นี่รถอ่ะที่แต่งรถอ่ะมาดิอ้าวโอเคอ้าวแล้วน้องๆรอกันหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะอ้าวเหรอรออยู่หน้าบ้านมานี่เลยมานี่เลยทุกคนเลยเหรอทุกคนเลยเหรออ้าวโอเคโอเคป่าไปขึ้นรถไปที่อู่รถกลางเมืองอ่ะยังคนรวยอ่ะยังอยากรวยอีกขอเลยขอเลยขอขึ้นเลยรถนั่งเท่าไหร่วะน่ะรถนั่งเท่าไหร่อ่ะรถที่จีดีกว่า40โอเคเต็มหกหกนั่งหกหกหกน้ำมาเต็มไม่เฮียมารถกูได้มามีรถมีลิมูซีนแป๊บนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งกดขึ้นอย่าเพิ่งกดขึ้นขึ้นหน้าขึ้นหน้ามาได้อีกสองคนไปไปไปกันน้าดีกว่าเดี๋ยวพี่ขับดิผมไม่อยากวาร์ปใส่ขับดิขับดิขับดิโอ้เฮียก็ดีมาได้2คนเออใจเย็นจ้าใจเย็นจ้าเอาผ่านได้จ้าพี่อ้าวพี่เปาเนี่ยพี่เปาสวัสดีครับพี่โอ้พี่เปาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออมานั่งหน่อยตรงนี้พี่เปานั่งคุยกับลุงแม็กกับแจ็คได้เสร็จครับวันนี้อันนี้มาทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ยน่าจะมีแค่นี้แล้วพี่หมดเนี่ยมีแค่นี้ครับหายไปเยอะทำอะไรกันครับเนี่ยก็รอหัวหน้าครับพี่น่าคุยเรื่องน่าคุยที่นี่แหละไม่น่ากลับบ้านแล้วแหละก็เดี๋ยวพี่มาฝึกงานก็ได้สักไฟนึงวันสองวันสามวันมั้งประมาณนี้ปะใช่ใช่มันอย่างที่พี่เล่าไปนะอาจจะไม่ได้เก่งอะไรครับถ้าที่นี่ต้องการคนเก่งมันคงไม่มีคนแบบพวกผมหรอกพี่ตรงเนี้ยทำไมอ่ะพวกเราก็เก่งไม่ใช่หรอแจ็คมันหมายความว่ามันไม่ได้คัดคนเก่งพี่ที่เนี้ยไอ้ที่มันเก่งมันเก่งด้วยตัวของพวกมันเองพี่เทียบอันนั้นก็เข้าใจถ้าผมต้องการคนเก่งผมไปหาในเทรนนิ่งแล้วพี่เข้าใจครับเลยเขาอยู่ไปเนี่ยรู้เขาอยู่ไปเนี่ยไม่รู้อยู่หรือเปล่าขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณทุกคนมากๆครับเวลาพี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับนั่งฟังไงแต่ทุกคนก็ยินดีอยู่แล้วพี่ชิวๆเอ้ยพี่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับไอ้คอมผม2จอไม่รู้เป็นไรครับตอนนี้คอมผมเนี่ยจอนะแตกเปิดครับเปิดดีดีเปิดดีไอ้ชิวผู้ใหญ่เขานั่งอยู่มึงก็ไปยืนค้ำหัวไอ้ชิวนี่ก็2รอบแล้วนะจะดีครับจะดีครับมาให้เดี๋ยวไปคุยกับไอ้แซฟก่อนปะเราไม่คุยเรื่องแก๊งเราก่อนนะครับหลายเรื่องแก๊งเรามันโอ้ยยังแม่งจะมาคุยแทนดิปะทีละเรื่องดิมึงคุยแทนกูหน่อยดิเดี๋ยวกูไปคุยไอ้แซฟเองมึงคุยแทนดิเนี่ยคนมันน้อยเนี่ยเคยพูดไปแล้วนะครับต้องพูดเดี๋ยวมันโตกันหมดแล้วนะไม่มันพูดตอนนี้ไม่ได้อ่ะเพราะตอนนี้ไอ้คนที่อยู่มันก็ไม่ใช่ปัญหาไงปัญหาคือคนที่มันไม่อยู่อ่ะเกิดอะไรขึ้นแบบ JK เอเซตใหม่มาครบป่าวเซตวินเทอร์เฟลอ่ะเว็บป่วยครับนะอาจจะมาดึกๆครับเว็บมันป่วยใช่ไหมแต่ที่เหลือมาหมดเหรอไม่ครับฉะละสองวันกั้วไปกินข้าวกับครอบครัวครับกินของมั่วครับไปโชคอ่ะกินยังเดียวไม่ว่าเดี๋ยวกูไปคุยกับไอ้แซฟก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เข้ามาแกพี่เจอกันครับพี่จะมารถจอดไปแล้วก็ได้มารถกูแล้วก็ไม่หรอกขอความซ่อมหน่อยพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเสร็จพักหนึ่งอ่ะไปเลยเอซับเลยเลี้ยวเข้าไปเลยเข้าไปจอดหน้าบ้านเลยสายซ้ายหน่อยสายซ้ายหน่อยเพลงเนี้ยโอ้โหป๋าป๋าป๋ากระถิ่นมาเชิดนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตามบอสก่อนครับโอเคครับเพลงท้องเลยป่าครับป่าผมยังไม่ได้ไปป้นใครมาครับโอ้นะครับบอสตายอยู่เลเบลแป๊บนึงนะครับพี่เมทอยู่ปะอยู่นะครับเมื่อกี้ป้นกับใครก็แต่ว่าถ้าพี่ก๊อฟตายอยู่เลเบลครับโอเคเอาพี่เมทด้วยดิเอาพี่เมทด้วยได้ครับอ่าตามครับพี่เรื่องใหญ่ผมมาทวงสัญญาครับอ๋อให้ติดไปครั้งนึงป่ะครับถ้าครับครับทำอะไรครับลุงสัญญาที่จะเมาผมแกงแรกครับอ๋อได้ครับตอนนี้พวกผมก็พร้อมระดับนึงแล้วครับผมขอซักหลังวอบ้านมาสอได้ไหมครับกี่โมงครับหลังรีวอบ้านมาก็เอาเลยครับนับสกอร์ไหมครับลุงอยากได้แบบไหนครับผมว่านับสกอร์กับเราผมว่ามันผมอยากได้นับวันนะครับลุงอยากลองได้นับวันบ้างอ่ะแบบ5วันใส่กันแบบไม่ต้องนับสกอร์ครับ5วันได้ครับกดทุกอย่างไหมครับได้เลยครับลุงเอาที่ลุงอยากได้นะครับกดสูตรวันแรกได้เลยครับกดลิมิตเลยได้ครับแต่ผมขอนี้ขอพูดตรงนี้ก่อนนะครับว่าช่วงเวลาที่เล่นเนี่ยผมอาจจะขอช่วงประมาณ6โมงครึ่งทุ่มหนึ่งถึงตีสองอันเนี้ยทาง JK สะดวกไหมครับได้นะตีสองตีสามได้ครับตีสองครึ่งอะแบบช่วงตีสองครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเด็กเปิดเรียนอะไรพวกนี้ด้วยครับในช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายถ้ามีคนเวียนเข้ามาเล่นได้เลยครับแบบว่าเวียนเจอก็ตีปกติ
ก็คือเราก็ใช้ปกติใช้ชีวิตปกติใช่ไหมใช่แต่ถ้าจะเอาเต็มระบบหรือว่า full time ก็คือแบบว่าเจอเต็มแก๊งก็น่าจะช่วงที่เวลาคุยกันได้ครับไม่มีปัญหาแล้วก็เรามาจบ5วันแล้วก็มานับสกอร์ต้องไหมครับลุงเอารถออกไปดิรถบีบแต่ครับของเดิมพันนะครับหรือว่าหลังจบค่อยว่ากันจ้ารถเอาเดิมพันเลยก็ได้ครับอันนี้เป็นสัญญาผมให้ลุงไว้ครับอันนี้ผมว่าให้ลุงกำหนดเลยก็ได้ครับเอา 3-4 กับแลมโบไหมครับลุงขอเป็นรถประมูลได้ไหมอ่ะไม่ใช่รถประมูลได้ไหมอ่ะสัตว์รถประมูลมันของแก๊งอ่ะลุงมันเงินเอาแท็กกับแท็กไปครับได้ครับแท็กกับแท็กกับเงินสักประมาณสัก10ล้านขำๆแท็ก1คันเงิน10ล้านใช่ครับ5วันเอาน้อยไปเปล่าแต่5วันใส่สุดให้นะจบเร็วไปผมว่าจบเร็วไป5วันใส่สุดลองดูก่อนไหมว่า5วันผมเป็นยังไงอ่ะผมไม่หนีไม่หลบเลยแจ็คผมไม่หนีไม่หลบไม่หายเลยนะถ้าเมื่อไหร่ที่ผมหนีหลบหายภายใน5วันเนี่ยถือว่าที่คุยกันโมฆะงั้นเอานี้ไหมครับอาทิตย์หนึ่งเพิ่มอีกแค่2วันครับอาทิตย์หนึ่งได้ครับใส่เต็มนะผมบอกก่อนเช่นกันครับเออผมขออีกข้อหนึ่งด้วยได้ไหมครับผมขอเสนอเลยครับลุงดีเลย์คนได้ด้วยไหมครับทั้ง JK ทั้ง ASAP เนาะดีเลย์คนใช่ครับถูกต้องครับดีเลย์คนใช่ครับดีเลย์คนตั้งแต่วันนี้พอเริ่มตีแล้วไม่เอาเข้าแล้วครับก็คือไม่สามารถไอ้นี่ได้ได้ครับกูตีหนวดหลุดเลยมาจากกับพันนะไม้มโนอ่ะเอาจริงอ่ะสรุปแล้วหลังวันเสาร์ก็หลังรีมาเสร็จก็เตรียมตัวเลยเนาะผมก็อยากรู้เหมือนกันหนุ่มเมืองร้อนน่ะมันจะสู้หนุ่มเมืองหนาวได้ยังไงเรื่องบัฟนี่ผมเต็มที่ครับเต็มที่เนาะได้ครับเต็มที่เลยครับแต่ว่าต้องอยู่ในขอบเขตก็พอถ้าเกินเลยก็ตามกฎประเทศนะครับใช่ครับไปตามกฎประเทศได้เลยครับอันนี้ผมขอเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมครับก็คือเริ่มทุ่มหนึ่งจบตีสองใช่ป่ะแต่ตีสองอ่ะแล้วยังแบบว่ามีลากอะไรอยู่อ่ะต่อเลยครับก็ต่อเลยครับใช่แต่หลังตีสองเนี่ยมันอาจจะเริ่มหายกันไปแล้วเพราะว่าน้องมันต้องไปเรียนทำงานคือน้องอ่ะจะไปก็ไปแต่ว่าตีสามผมก็อยากให้คนที่เหลืออยู่ก่อนเพราะว่าก่อนหน้าทุ่มก่อนหน้าทุ่มหนึ่งอ่ะพวกผมก็อยู่แน่เพราะไงผมก็น่าจะเสียเหมือนกันตรงนี้เหมือนกันนะเพราะนั้นผมขอเป็นตีสามได้ไหมบอกแบบนี้ว่าเบิร์ดครับพี่ตีสองอ่ะน้องทำงานตีห้าถ้าตีสามน้องนอนสองชั่วโมงพี่ก็ไม่น่าไหวไม่ก็ไอคนทำงานก็ไปไงพี่น้องก็ไปนอนแต่ว่าคนอื่นที่ยังอยู่อ่ะก็อยู่ต่อคนที่ยังไหวอ่ะก็อยู่ต่อให้หน่อยเพราะอย่างผมอ่ะก่อนทุ่มหนึ่งก็ยังอยู่กันมันเหลือ7คนนี่พี่พูดเลยโอเคคือไม่อยากให้รอไม่อยากให้หาผีไงคือจะหาก็ได้แต่แค่บอกให้เฉยว่าไม่อยากให้หาผีโอเคถ้าไม่เคต่อเนื่องอะนะเนี่ยออกมาถ้าเป็นต่อเนื่องมาจากตีสองก็เล่นไปเลยอะแล้วก็เข้าใจแล้วก็หลังก็เลยตีสองมาถ้าเจออยู่ก็เล่นได้ต่อแบบอ่ะ1ทุ่มถึงตีสองคือเต็มระบบใช่ครับหนึ่งทุ่มตีสองเต็มระบบแล้วเดิมพันยังไงลุงก็แท็กไงแท็กกี่คันหนึ่งเงินสิบล้านเป็นแดงอะหรือบอกโถเงินเขียวเงินเขียวไอ้แจ็คเดิมพันคนด้วยได้ไหมครับคนนี่หมายถึงอะไรครับเอาไปอยู่อะครับใช่ครับอยู่ถาวรนะครับใช่ครับโอ้โหไม่น่าจะสะดวกไม่ผมขอเรื่องนี้มันผมว่ามันหนักอยู่นะครับถ้าไปดูงานหรือไปอยู่แบบงานได้อยู่นะแต่แบบถ้าถาวรผมว่าถ้าน้องอ้าปากว่าไปผมให้ใช่ถ้าลุงเอ่ยมาว่าอยากได้ใครแล้วน้องบอกว่าอยากไปด้วยผมให้ไปได้เลยครับโอเคครับโอเคดิวตามนั้นครับเริ่มวันเสาร์หลังวอบ้านมือกูเหรอก่อนเลยไม่หนวดเอามาดิพี่เอามาร้านได้ไหมงอกแก่ใจนี่อยู่แล้วไม่ใช่เดินยังไม่ไหวอยู่แล้วโหแรงมากอ่ารถกูไปไหนอ่ะหมายป้าต้องให้คนอุ้มไหมเนี่ยเปิดฟังนะครับพี่ไอ้7วันเนี้ยกูใส่สุดไม่มีหายมึงหาไงกูเจอมาเบิกกูไปหามึงด้วยเอออย่างนั้นแหละไปเรเบลทอร์ไซน์แต่รถประมูลเขาเยอะจริงว่ะเยอะไอ้เหี้ยเขากับเราพอๆกันเลยตอนนี้กูจะบอกให้แล้วถ้าเขาอุ้มนะยังไงก็กูบอกให้ตึงสุดแล้วกูว่าตึงกว่าดีจีอีกแก๊งเนี้ยแต่มันจัดแต่ดูทรงหน้าแบบหน้ามันมือเลยอะตอนเนี้ยเจ็ดวันนี้ผมว่าน่าจะต้องจีเหล็กไปรอเลยอะไอ้นะไลออนครับถ้าเจ็ดวันนี้คิดว่าตอบประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดวันนี้ถ้าเขาบวกตลอดแล้วจังหวะอุ้มจังหวะอะไรวันนึงน่าจะไม่ต่ำกว่า30ตัวสักอย่างนะบอกให้เบสขั้นต่ำต้อง100อ่ะที่ชุบต้อง20อัพคือมึงอย่าพลาดตายก่อนอ่ะโคตรขนลุกเลยอ่ะเขาบอกบัฟเต็มที่เลยเออลุงต้องเกาะ150ว่ะต่อคนอ่ะนะถึงจะแบบอยู่ได้ถึงอ่ะมีเกาะกี่ตัวอยู่ได้แจ็คมีเกาะกี่ตัวอยู่ได้ผมอยู่ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมีใครเห็นใครไม่ค่อยมานะพูดได้ด้วยพูดเลยขอพูดแม่งเดินต่อไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงเห็นปะมึงเห็นไหมที่โดนแอร์ดรอปเนี่ยมึงต้องพูดกันนะเว้ยเพราะว่ากูก็ไม่เห็นเหมือนพวกมึงเหมือนกันอ่ะแต่มาดีอ่ะน่าจะรู้สุดแล้วมึงอ่ะมาดีพูดมาแม้ทุกรอบมาดีขอคิดต่อครับลงพูดเลยคนเราก็เยอะนะแต่มันน้อยเพราะว่ากูเคยพูดแล้วกูเคยพูดแล้วเว้ยรอบดึงอ่ะจำได้ไหมตอนรีเซ็ตบาร์ถ้าไม่มีเวลากูจะเอาออกพูดไปแล้วไอ้มาดีใคร
ไปวอลเวอร์หนึ่งครับแล้วก็ใครหายไปไหวมึงไปกูก็ไม่สนนะต่อไปเนี่ยมีใครอีกไอมาดิพูดมามาแป๊บเดียวมาชั่วโมงนึงแล้วก็หายเอาแบบนี้ดีกว่าเจ๊อ่ะคุณลุงก็มีวอลเวอร์ครับไม่ค่อยเห็นนะไอสมไปส่งชื่อวอลเวอร์ออกแก๊งหน่อยฝากด้วยได้ครับ18 19อ่ะเดี๋ยวก็เราควรมีเวลาพักเนาะตรงนี้ดีกว่าสิ้นเดือนจะหยุดกี่วันได้ก็หยุดเลยสิ้นเดือนตั้งแต่วันที่29 28 29อะไรประมาณเนี้ยใครอยากหยุดก็หยุดถ้าคนอยากหยุดหยุดได้อันนี้เราจะไม่เช็คชื่อกันเวลาของลุงไม่เอาแล้วล่ะเฮ้ยไอ้จะอะไรเฮ้ยเอามันก็สิ้นเดือนอยู่แล้วอ่ะใช่ครับก็ต้องเราคนเราก็ต้องพักได้เกิดมาใช่ไหมล่ะใช่เวลาของกูเองนั้นแหละทำไมอ่ะเย่วันหยุดวันจันทร์แล้ววันจันทร์อ่ะใช่ไหมล่ะเดือนนึงเนี่ยมี30วันอ่ะหยุดแล้ว15เงี้ยใช่ไหมล่ะกลับว่ามีใครมีลูกใครมีลูกแล้วมาหน้ากูมาเอาแบบลูกที่อยู่ด้วยนะจุกไปดิมีลูก2ลูกอ่ะมีมั้ยใครอ่ะพี่ใครครับถ้ามีลูกเดี๋ยวจะให้วันหยุดเป็นพิเศษอ๋อผมครับมี2ลูกครับ2ลูก2ลูกมีใครมีลูกเปล่าแต่ถ้าอยู่วันตลอดอ่ะจะให้อาทิตย์นึงวันนึงเพราะวันนึงต้องพาลูกไปเที่ยวแล้วก็มีใครอยากเสนอวันหยุดไหมอยากมีวันหยุดไหมวันหยุดอาทิตย์นึงหยุดกี่วันอะไรประมาณเนี้ยมาเรามาคุยตารางเลยดีกว่า18เปิดเลยครับลุงแต่เล่นได้ครับ18เรียนนะครับผม17ครับลุงวันที่เราเริ่มคือ14ถึง21ลุงที่กับ ASAP นะ7วันเต็มไม่แต่ตอนเย็นๆมึงก็เล่นได้ไม่ใช่หรอใช่มั้ยมึงก็ฟูลไทม์เหมือนเค้าก็มี 6:00 น.อ่ะประมาณ 6:00 น.ถึง 02:00 น.ก็มาเลทๆหน่อย 2:00 น.อะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วพวกเด็กเรียนมีปัญหามีคนบอกว่าอาจารย์ของไอ้เนิร์กไอ้ไปแล้วก็ไอ้เบสอยู่ ASAP ครับเฮ้ยไม่อนุญาตให้นอนในห้องด้วยครับลุงไม่อนุญาตให้นอนในห้องครับจริงเหรอไม่จริงครับมั่วแล้วพี่ไอ้ไทยครับไอ้นาครับมารายงานลุงดิว่าใครมาไม่มาบ้างอ่ะมีสวลา2ครับที่ว่าลาไปทำธุระเจตี้ลา1หยุด1มา2 4วันที่ว่าตีช่วงนั้นครับลา1หยุด2มา2ครับจีซัดลา1มา3ว่าแวร์มาเนี่ยมาหยุดวันที่7วันที่8วันที่9มาแล้วก็หยุดวันที่10แล้ววันนี้ก็หายใช่ไหมครับมา1หาย3โหนี่ขนาดมา2หาย3นี่ขนาดใจดีเช็คตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ไหมไอ้ทายอันเนี้ยใช่ครับใช่ๆโหยังไม่นับก่อนหน้านั้นอีกนะไม่น่าไม่มีนะครับลุงนอกนั้น1หมดเลยครับแล้วตอนนี้ขาดใครขาดเยอะไอ้ทรงไอ้เซิร์ฟไอ้พวกไอ้พวกตัวหลักเนี่ยเดี๋ยวกูจะล่อสักทีนึงนะไอ้เหี้ยคือถ้าตัวหลักไม่ทำแล้วคิดว่าคนใหม่ๆมันจะทำตามมั้ยไอ้เหี้ยกูอยากรู้ว่ะเหี้ยดีนะมาทุกวันกูตอนนี้สล็อตเราว่างกี่คนใช่เอาไอ้แวร์ออกครับว่าง13ครับยังไม่ได้รวมพี่ตูนกับเจไดยังคือพี่ตูนกับเจไดยังอยู่ในสล็อตอยู่นะใช่นับยังอยู่ในสล็อตไอ้จงโอกาสมีครั้งเดียวครับผมโอกาสมีครั้งเดียวจะรับป่ะจะรับป่ะรับครับรับอะไรอ่อนน่ะทำไมใส่สูทมาขอบคุณครับบอกว่าให้เปลี่ยนเล่นแอดด็อปได้เลยไอ้แจ็คมันบอกกูไปส่งชื่อไปแล้วต้องแต่มีรถไปวันที่ไอ้เนี่ยวันที่มันไปออกแก๊กอ่ะแล้วก็พี่เปาเป็นสี่เพิ่มอีกหนึ่งครบแล้วปะก็ฝากพี่แปดคนนึงนะครับพี่แปดอ่ะมีใครอยากเสนอวันหยุดอีกไหมอยากได้แบบไหนเข้าใจว่าหลายคนมีธุระหรือว่าหน้าที่การงานที่ต้องทำอยู่แล้วแต่เคยพูดไปแล้วว่าต้องการฟูลหน่อยอ่ะตั้งแต่หลัง6:00 น. 1:00 น. อะไรประมาณเนี้ย1:00 น. 2:00 น. อ่ะมีใครทำงานไหมครับมีใครทำงานอะไรบ้างไหมยกมือหน่อยครับมีข้างหน้าไหนได้ไหมครับมีอยู่แล้วออกมาเลยใครทำงานก็ออกมาใครทำงานออกมาหน่อยครับเอามาจบว่ามาล้างจานครับล้างจานให้แฟนตอนเช้าครับแล้วอะไรต่อแล้วก็กวาดห้องเลยครับถึงกี่โมงไม่รู้ครับจู่ติดตลกนะไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวมึงโดนไอ้เหี้ยนี่ไม่เคยรู้กาลเทศะไอ้เหี้ยต้องจะปีนเดียวไอ้เหี้ยอ้าวที่เหลือไม่ทำงานเลยเหรอที่เหลือทำอะไรกันเป็นสตรีมเมอร์หมดเลยเหรอเป็นงานของที่บ้านครับก็คืออยู่ได้ไอ้จุ้งขอไปกินตีน้อยตอนนี้ครับก็ไปสิขอบคุณครับขอบคุณครับผมไปกินตีน้อยก่อนนะผมมาเวลาคนลาให้มันถ่ายรูปมาได้นะครับถ่ายมึงรับหน้าที่ท้องเสียจริงไหมใกล้มันถ่ายที่มาให้ดูระบุมาแล้วแล้วก็ต่อไปนี้เกาะคนละ100ตัว150ลุง100ไม่พอ150ยาชุบประมาณสัก40ขึ้นทำได้ไหมเหล็กอะเดี๋ยวเอาให้เหล็กก็มีเยอะเดี๋ยวไปเจอไปเอาที่เลเวลเหล็กไม่มึงเทไปเลยมึงดูด้วยว่าใครขอบ่อยๆดูไว้แล้วจดหัวมันไว้จดชื่อมันไว้จำชื่อไม่ค่อยได้จำหน้ามันบ่อยได้มากผมไม่เน้นเกาะนะครับไอจุกไม่ต้องให้ไอจุกไม่ต้องให้เฮียอะไรเลยให้มันไม่มีเกาะเล่นไปเลยให้มันรู้ไปเลยไอจุกไม่ต้องให้ของอะไรสักอย่างเลยสมเดี๋ยวให้มันไปขอคนอื่นเอาอีกทีนึงก็คือไม่ต้องให้มันเลยมันหาวิธีได้อยู่แล้วถ้ามันไม่มีเกาะก็ปล่อยมันตายไปแค่นั้นอ่ะให้มันไม่ได้เฉิดอ่ะบอกชื่อกูด้วยบอกชื่อมันชอบมาขอกูไอจุกอ่ะมาขอไอเบิร์ดอ่ะ
ใช่ไหมไอ้โจกครับผมไม่ขอแล้วครับผมซื้ออย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยซื้อนะเบิร์ดอย่างเดียวแล้วเบิร์ดมึงพูดได้เลยให้พูดอีกทีเรื่องจริงไหมนะเอาเรื่องจริงไหมผมซื้อน้ำไหมช่วงเดี๋ยวนี้ผมไม่ขอแล้วแบบตีๆแล้วอะให้พูดอีกทีเอาผมยืนยันเลยยืนยันคำพูดเลยเนี่ยสามวันที่แล้วมึงขอตังค์กูเท่าไหร่หนึ่งแสนเพราะว่านะผมไปช่วยนะครับไอ้นี่ไงโอลิเทพก่อนที่จะครับก่อนหน้านั้นแค่ครึ่งชั่วโมงอะไรไม่ได้ขออ่ะเสียงเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียจุกมึงตอแหลแล้วก็เก็บเงินแก๊งครับจากซ้ายก่อนพี่แบดว่าน้องเงินไม่พอไอ้ไปยืนอยู่นู่นมีได้ไหมอ่ะแล้วมึงไม่เก็บละน้องยังไม่ทันเสร็จเลยเก็บไว้มึงก็ต้องไปบอกกับเขาเองได้ชวนไม่ได้อันนี้ต้องรายงานเองได้ครับมีกล่องมีสบู่อยู่ไม่ต้องไปขอยืมไปเล็กจะเสพโอนานยังไงจีโอนานยังไงหมื่นหนึ่งไม่ครบขอโทษทีครับหมื่นหนึ่งส่งเงิน10ล้านเลยครับไปนี้เราจะส่งทุกวันบัตรประกันหมดตอนไม่มีเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนไม่มีสตอรี่ทุกวันวันละแสนใครไม่ส่งจะเพิ่มไป 200,000 เพิ่มไปเรื่อยจนถึงล้านหนึ่งเท่ากับออกแก๊งนะครับหมดบัญชีแล้วครับลุงไอ้ไทยจดไว้ไอยูไม่จ่ายอีก 50,000 เพิ่มไปทบไปอีกแสนหนึ่งอ่ะมาส่งมาเรื่อยเป็นลุงกระเป๋าอะไรนะคะ70มาด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยกูอ่ะไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายมึงไอ้นี่อะไรอ่ะระบบทำไมไม่จ่ายอ่ะกูอยากจ่ายมากเลยจ่ายรอบยอดนะจ่ายเป็นก้อนเหรอจะให้มันจ่ายเป็นก้อนเหรอพูดไปตีกูมี10 20ล้านกูหมดพูดไปตีจ่ายเป็นก้อนมันก็ไม่ได้หรอจ่ายทีละวันอย่างนี้ที่ก่อนมั้งมึงจะได้จำไว้ได้ไงอย่าไปช่วยเหลือไอ้เหี้ยจุกกูเพิ่งให้มันไปด้วย100,000 3วันที่แล้วอะไรนี่จ่ายเท่าไหร่ครับเนี่ย 100,000 ไอ้เหี้ยจุกน่าจะมีโอเคครับจ่ายเป็นเงินแดงได้ไหมครับลุงจ่ายเป็นเงินแดงได้ได้โอเคครับจะไปหยิบมาให้ครับแสนนึงพอดีครับลุงหยิบมาให้ครับลุงเอาไปให้ลุงทอมเลยลุงครับจ่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับลุงโอเคได้เฮ้ยมารับพี่ไม่ได้ไม่ได้กูไม่ให้ใครจ่ายให้กันถ้าตัวไม่อยู่เท่ากับไม่ได้ไม่จ่ายไม่เอานั่นโดนเลยครับโดนเลยไอ้ไทยเช็คไอ้เซิร์ชขึ้นไป 200,000 ไอ้นี่ 200,000 200,000 ครับ 200,000 ไทยลบชื่อเลยนะไทย25 คน 25 คนไอ้แจ็คไปเอาเงินกับแจ็คมาดิไอ้จกแสนนึงเนี่ยครับมันยืนอยู่เนี่ยมันยืนอยู่เนี่ยแจ็คมาจ่ายด้วยลุงทอมจะเป็นหน้าที่เก็บเงินแบบผมนะทุกวันแม้กระทั่งตัวผมอะไรในไทยคุณได้ยินแบบก่อนหน้านั้นน่ะทำไมที่ให้เก็บวันละแสนแล้วก็เอาเงินก้อนเนี้ยจ่ายยังไม่ครบไปซื้อเงินแดงลุงว่ามีคนบอกมาว่ามันมีก่อนหน้านี้ที่ลุงอ่ะเรียกเก็บวันละแสนจำได้ป่ะแล้วมันมีคนที่จ่ายแล้วเขาแบบเขารู้สึกว่าตัวเองโดนเอาเปรียบจริงๆครับจริงคนอื่นทำไมไม่จ่ายทำไมเขาจ่ายทุกวันจริงครับจริงมาดิมึงพูดเลยมึงพูดเลยไทยเอาเลยเอาเลยไทยเอาไอ้ตายกันไปเลยไทยกรรมการตัดสินกูจะยกหน้าที่นี้ให้ตีก็คือเก็บล่าสุดเมื่อวันที่5เดือน5 6 5ไม่อยู่ให้ใครเลยหน้าที่กูเยอะแล้วตีนะหน้าที่ไอ้เบิร์ดคือการทำโทษนะโอเคได้กูเป็นคนตรวจสอบให้ไอ้ส่งตรงด้วยโอเคไอ้พวกที่ทำงานแยกสำหรับตัวเองอ่ะตอนเรียกรวมทำเงินแดงอ่ะมึงมากันด้วยนะต่อไปนี้ส่งให้ลุงทอมแล้วลุงทอมจะเป็นคนเช็คชื่อมึงใครไม่คนมึงพูดเลยคอออฟกับลุงทอมนะเออมีพังแน่วันนี้มีพังแน่มึงพูดเลยใครไม่ครบเตือมึงต้องเข้าใจว่าผู้มึงเอาเปรียบคนนะเว้ยคนที่เขาทำอ่ะเขายึดคำพูดไม่ศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยเชียร์ไม่ได้เชียร์เองก็เอาที่ชัวร์คือวันที่4พี่วันที่4เดือน5 6 5พวกมาคลายออกมาไทยคลายออกมาคลายออกมาเลยมีไอเวสพูดไปขาดเท่าไหร่พูดไปขาดเท่าไหร่ด้วยก็ประจานรู้นะบทลงโทษประจานคืออะไรอ่ะกูไม่รู้นะแต่นู่นถามกูรู้เลยบทลงโทษอ่ะวันแรกส่งมาทั้งหมด32คนไอ้แจ็คส่งมา 300,000 วันนั้นนะขาด 600,000 ไอ้แจ็คขาด 600,000 ลุงย้ำอ่ะมันย้ำอีกได้เจ้ามาได้กูเป็นดีนะกูไม่ได้ยินไอ้ไทยมันพูดพอดีไม่ส่งเลยโอ้โหเหี้ยคนเหี้ยไอ้เหี้ยจริงไอ้เหี้ยแสนเดียวเหี้ยโอ้โหแสนเดียวงานเต็มโต๊ะไอ้เหี้ยไอ้เซิร์ฟเหลือ800,000ไอ้แจ็ค600,000ไอ้เจ็ด900,000เต็มมีกูมีผู้ที่เอาเปรียบอ่ะแล้วไอ้เนื้อเงินไอ้เหี้ยเซิร์ฟมีเท่าไหร่ตอนนี้เหรอครับลูกเงินมันมีเท่าไหร่ลักยาด้วยเนี่ยไอ้เซิร์ฟเราลักยาด้วยไม่มึงเลือกไม่ได้งั้นมึงจ่ายทบให้เซิร์ฟอ่ะจ่ายที่ลุงทอมเลยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ไอ้เซิร์ฟ800,000เซิร์ฟ800,000ครับเขาส่งมาวันเดียวคนให้800,000วันที่ลุงเรียกเก็บปะนั่นแหละวันนั้นแหละจบเพื่อนมึงทิ้งกูได้ไงวะไอ้ก๊อตมามึงอ่ะนั่นก็ก๊อตไอ้ก๊อตไม่ได้ส่งเลยไงได้มึงส่งมันโอนให้ลุง
โอนให้ลุงไปเท่าไหร่ไงล้านนึงอ่ะอะไรไม่เกี่ยวก๊อตงานปิดงานปิดดิไม่เกี่ยวดิมันโกหกไอ้สัตว์อ้าวเรื่องแดงผมไม่เคยนะล้านสองนะลงโทษนู่นเลยมึงไปเลยไปถ้ามันหาไม่ได้เดี๋ยวถึง1ล้านอ่ะมันก็สูญหายเองแค่นั้นอ่ะพิจารณาไปเองไม่นี่มัน 900,000 นี่วันเดียวก็ครบแล้วเนี่ยกูให้ล้านอ่ะกูให้ล้าน5แล้วกันนะล้านนึงมันไอ้นี่ไปล้าน5แล้วกันล้าน5สูตรออกแค่นั้นอ่ะไม่ได้โกหกให้แต่ให้ลง 500,000 เอาเหลือ 400,000 ไงงั้นให้ก็คือให้ไอ้ก้อนเหลือ 400,000 ไอ้ม่วงมึงเอาไอ้เหี้ยจุกก่อนดิมึงถามไอ้จุกดิจุกส่งป่ะงั้นมึงจ่ายให้ตีก็ได้แจ็คจุกส่งเนี่ยจุกส่งถึงวันที่4พี่อยู่แล้วที่4ขาดเท่าไหร่เท่ากับครบพี่จุกเท่ากับครบอยู่แล้วครับจุกส่งมาส่วนเฮ้ยใครเปิดเพลงวะไอ้พวกที่รู้แบบว่าสมมติวันนึงหาไม่ได้ใช่มั้ยไอ้สงสั่งไปทำอะไรอย่างเช่นไอ้สงมาวันเนี้ยจะไปโพแล่ก็คือวันนั้นอ่ะกูก็ส่งได้จะไม่มีหนี้เป็นสุดเสียก็คือถ้ามึงทำงานให้สงมาง่ายๆเลยให้สงเรียกรวมอ่ะเออสงคนจะเป็นแบบนี้นะเป็นค่าจ้างไปเลยอ่ะตอนแรกจะกำลังจะแบ่งแต่ตอนนี้พอมันแยกกันไปทำงานตัวเองใช่ไหมมันก็เอาแต่ของตัวเองแล้วเสร็จแล้วงานกลุ่มอ่ะคนที่เขามีเวลามากเขาก็มาทำไงใครไม่อยากจ่ายแสนทำงานกลุ่มไก่สมจบทั้งวันใช่ทั้งวันก็ไม่ต้องจ่ายเลยเรื่องของกูอ่ะลงวันเดียวครับโอเคปะยิงกันลบหมดเลยปะเดี๋ยวซ้ายเลยไม่กูจ่ายนี่ไงกูจ่ายเลยลุงทำเลขอะไรเท่าไหร่ของกูเท่าไหร่แปดแสนเท่าไหร่แปดแสนจ่ายแล้วนะจ่ายแล้วนะจะจุกไอ้ที่จุกมันส่งครบได้ไงวะไม่เอาทุกคนเลยจะจุกของจริงลงหมดครับลุงทอมครับมาอยู่กับโรเบิร์ตครับขออนุญาตเลยลุงทอมมาอยู่กับโรเบิร์ตครับใครที่พร้อมจ่ายให้โรเบิร์ตบอกกับลุงทอมได้เลยแล้วก็เคลียร์ไปเลยส่วนใครไม่พร้อมไปหาบทลงโทษโรเบิร์ตตามแต่สมควรจะคิดเงินจะโดนดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันแบบให้มันเกิดผลกับคนที่จ่ายครบนะครับให้มันส่งผลให้เขาส่งผลดีต่อแก๊งอ่ะผมต้องขายของกันครับนะขายของก็ครบเลย 200,000 ขายโฟกัสเท่าไหร่ 200,000 ใช่ครับ200,000ขายปุ๊บได้เลยครับมึงไปหามาไอมาดีขาด 100,000 ใช่มั้ยคนที่ส่งต่อไปนะน้องส่งให้ลุงทอมส่งให้ลุงทอมทำดีว่ะดีจริงครับ104ครับผมโพสต์ขายของครับพี่ครับแต่กูมือสนิทเลยเด้ของกูมือสนิทเลยไม่มีใครเห็นเลยผมครบแล้วนะครับลุงทอมผมอ่ะครับครับมาดีเดินไปเลยครบแล้วไปเลยนะเอาเงินแดงไปผมไปขายเงินแดงก่อนโรเบิร์ตตะโกนเลยบทลงโทษอ่ะทีละคนเท่าไหร่ครับลุงทําคนตรงนี้จะได้ยินมันโอนอยู่มันเริ่มโอนกันอยู่มันมีตังค์กันใครขาดใครจ่ายไม่ได้แน่ๆถอยไปรอเลยมึงไปรอตรงรวมกลุ่มนู่นน่ะไม่แล้วเพื่อนเขาส่งกันได้เนี่ย9วัน 900,000 น่ะทำไมพวกมึงส่งกันไม่ได้ไอ้บอยทำไมส่งไม่ได้มันมีช่วงที่ผมไม่ว่างครับเดินทางครับช่วงนั้นก็กี่วันล่ะก็ถามนี่ไงผมเคลียร์แล้วผมเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วไปเลยเดินทางตอนนั้น 3-4 วันใช่มั้ยก็เพิ่งเดินทางกลับมาอีกรอบนึงกี่วันทั้งหมดประมาณ5วันครับเต็มที่เลย5วัน 500,000 ใช่ครับไม่ตอนนี้มึงติดเท่าไหร่ตอนยังไม่ได้หักอ่ะตอนไม่ได้หักทั้งหมดใช่มั้ยครับ 800,000 ครับ800,000กูหักให้มึง5วันไอ้จุก 200,000 แล้วอีก 300,000 ไปไหนกลับมาทําไม่ทันครับรับของไงตอนนั้นน่ะผมรีบรับของไงเดี๋ยวจะมีเรื่อง 200,000 ก็คือเอาเงินมารับแล้วตอนนี้ถ้าหาให้หา 300,000 หาได้ไหมต้องหาตั้งแต่คืนนี้ครับจนถึงพรุ่งนี้น่าจะทันอยู่ครับไม่ได้ไม่เอาหามรุ่มหามค่ําเอางี้มึงเนี่ยมาบ่อยอยู่แล้วจ่ายลุงทอมเลยมึงอ่ะไอ้เหี้ยเสร็จสว่าก็หลังจากนี้มึงอยู่กับพี่สมตลอดเลยทํางานกับพี่สมได้ครับโอเคมั้ยอันนี้คือบทลงโทษไปเข้าฝ่ายปกครองของมึงนะไปปกครองไปเลยไปเข้าฝ่ายปกครองเพราะมึงอยู่ตลอดอยู่แล้วคุณพูดถูกไหมมึงจะไปมาลาไหว้ก็บอกพี่สมถามวายบอยหลบไปจัดการตรงนี้อันนี้คือบทลงโทษของมึงก็คือมึงจะไม่มีสิทธิ์ฟาร์มเงินเพื่อหาให้ตัวเองละจนกว่าพี่สมจะเห็นควรว่าแบบมึงไปฟาร์มเองได้แล้ววันละ 200,000 อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อยู่ที่พี่สมนะได้แล้วด้วยจุกได้จุกไอ้จุกด้วยไอ้จุกมันครบนี่ไม่200,000มันโดน 200,000 ไม่มึงบอกไว้ทำไมถึงโดนคอมผมพังไปเกือบอาทิตย์นึงครับคอมพังไปเกือบอาทิตย์กี่วันพูดมาประมาณ6วันครับ6วันเมื่อมึงติดอยู่เท่าไหร่ติดอยู่8ครับติดอยู่8เหลือ 200,000 200,000 ไปไหนทำไมหาไม่ได้รับตังรับของเล่นสตอรี่ครับรับของเล่นสตอรี่นั่นคล้ายๆบอยทำเหมือนกันเดี๋ยวก่อนพี่สมจะเห็นควรว่าไปฟาร์มคนเดียวได้ครับไปไอ้ทักกะมีไอ้ผลครับรับของเล่นสตอรี่หมดแล้วครับ 800,000 อ่ะนะใช่ครับคอมก็ไม่ได้พังไปพังครับแล้วคนอื่นก็เล่นกันทุกคนน่ะทำไมเขาหาได้อ่ะมึงอย่าพูดว่ารับของเล่นสตอรี่คนอื่นเขาก็เล่นเหมือนมึงลุงทอมอะไรเล่นเหมือนมึงคนอื่นเล่นเหมือนกันหมดใช่ครับไม่มีเหตุผลครับเพราะเอาตังค์กูหนีเรียนมา 5-6 ปีกูเจอนะอีกแล้วมึงไม่มีเหตุผลเลยเหรอไม่มีครับถ้ามึงไม่มีเหตุผลกูก็ไม่มีเหตุผลให้มึงก็ต้องไปหาใช้ซะ 800,000 ถ้าหาไม่ได้ก็ตามที่ลุงบอกทบไปเรื่อยๆถ้าล้าน5แล้วมึงไม่มีจ่ายถอดสูตรได้ครับโอเคใครฟาร์มโหดวันนึงได้เท่าไหร่ไอ้ม่วง
วันนึงแบบแม็กแม็กเลยเหรอครับไม่ต้องแม็กเอาแบบที่6ชั่วโมงพอ6ชั่วโมงอ๋อแสนแสนสี่ได้อยู่ครับแสนสี่แปดแสนนี่กูให้เวลามึง2อาทิตย์ทักกะได้ครับนะเหลือ6แสนแล้วครับ6แสน2อาทิตย์นะกูให้2อาทิตย์เลยนะได้ครับแล้วก็ไปจ่ายกับลุงทอมเอาไอ้ม่วงก่อนไอ้ม่วงไอ้ม่วงขาดเท่าไหร่ขาด4แสนครับแล้วทำไมจ่ายไม่ได้เป็นโควิดครับเพิ่งกลับมาเล่นครับนะอ๋อระยะที่เขาเก็บตังค์กันมึงเป็นโควิดทุกวันเลยเหรอใช่ใช่ครับแล้วมึงหาจากไหน5แสนมาจ่ายมีอยู่ในตัวอยู่แล้วครับอ๋อคือเอาเงินส่วนตัวออกไม่ได้ทำงานเลยง่ายๆเลยที่ผ่านมาใช่ครับแล้วเดี๋ยวที่ติดอยู่ว่าจะเอาของในตู้ไปขายครับแฟชั่นหรือว่าอะไรพวกนั้นไม่ต้องเป็นโควิดก็ยังมีความรับผิดชอบจ่ายก็ต้องเกินครึ่งไปไอ้จุกโดน 200,000 ครับค่าอะไรเป็นกระสอบทรายแจ็คถอยแล้วทำไมไม่สู้คนนะทำไมไม่สู้คนนะสู้ก็โดนครับไม่สู้ก็โดนแล้วมีจ่ายไหม 200,000 ไม่มีครับตอนนี้มีอยู่900ครับในตัวเห็นแต่ความดีที่รอบนี้ทำมาสวยความดีอะไรความดีอะไรอันเนี้ยก็จ่ายเงินครบไงมึงจ่ายครบไงไปโกนหัว2วันวันละแสนโอเคไหมอย่างอื่นได้ไหมนะเอาอะไรอ่ะมึงอยากได้อะไรอ่ะ200,000อ่ะมึงพูดมาสิเด็กเดินนะเป็นเด็กเดินทำไมอ่ะแบบติดหล่อแล้วเดี๋ยวนี้โกนหัวไม่ได้โกนหัวที่สุดแล้วไปนะลุงเขายังพูดเลย2วันนั่นผมขอตังค์ไปเปลี่ยนหัวนะครับไม่มีตังค์แล้วโอ้โหเป็นไรโอเมก้า 1,500 พออยู่โอนเพื่อกูบอกแล้วจุกว่าให้มึงเกิดเป็นเลือดนักสู้จุกโอเคคนอื่นเคลียร์ตัวเองด้วยนะเรียบร้อยสุดยอดมากครับครูผู้ปกครองฝ่ายปกครองวิ่งเฮียวันเดียว7.5 ล้านแล้วเหลือคนสุดท้ายอ่ะลุงไอ้เจสอ่ะเงินที่เยอะมากไอ้เจสไม่จ่ายเลยแต่เจสมันคนสนิทของไอ้แจ็คเลยอ่ะตลอดมาเห็นอยู่กับแจ็คตลอดเลยไอ้เจสที่ทำงานบ่อยมากแล้วก็เห็นมันโกยอะไรมันน่าจะมีตังค์อยู่ในตัวกูว่ามันน่าจะมีตังค์อยู่ในตัวโอเคแล้วเดี๋ยวรอมันมามันน่าจะรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบแหละอันนี้พูดตรงๆเลยจริงจ่ายอ่ะจ่ายครบอ่ะใช่แล้วดูอย่างไอ้จุกดิเห็นป่ะครบปุ๊บเสียงมาเลยแหลมจัดไอ้ยัดจุกอ่ะ